ปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมไปฟังกันครับนักวิจัยเคยสรุปว่ามีปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมอยู่12อย่างนะครับแต่ว่าล่าสุดพบอีก2ปัจจัยที่พิสูจน์แล้วว่าทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมด้วยสายแอนเทคตอนนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอาจารย์ครับที่เขาพูดกันว่าพฤติกรรมของคนที่ใช้ชีวิตประจำวันก็มีความเสี่ยงที่ทำให้สมองเสื่อมได้ด้วยเหรอครับใช่ก็คือไองานวิจัยอันนี้เนี่ยเขาไปค้นคว้ามาก็คือดูงานวิจัยจากหลายๆสาขาจากหลายๆประเทศแล้วก็มารวบรวมข้อมูลกันภาษาเทคนิคเขาเรียกเมตาแอนาลิซิสนะก็คือรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็สรุปขึ้นมานะครับก็คือการรวบรวมข้อมูลนี้ก็จะเห็นแบบเห็นข้อมูลกว้างเห็นจำนวนคนที่เกี่ยวข้องเยอะนะครับแล้วก็ไอการทดลองเล็กๆเนี่ยพอมารวมกันมันก็จะมีความสามารถในการสรุปอะไรได้มากขึ้นนะครับครับนะก็ไองานเนี้ยมันทำโดยเขาเรียกว่า The Lancet The Lancet นี่เป็น journal เป็นที่ตีพิมพ์งานวิจัยที่ดังที่ขึ้นชื่อเลยดังขึ้นชื่อแล้วเขาก็สร้างคณะกรรมการขึ้นมาให้ศึกษาเรื่องนี้แหละคณะกรรมการนี้เขาก็ทำมาปี2020เขาก็ทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ปี2024เนี่ยก็มีการอัปเดตขึ้นมาครับก็คือหลังจากคณะกรรมการเนี่ยก็มีหมอมีนักวิทยาศาสตร์หลากหลายประเทศเลยทุกทวีปนะครับก็ไปดูข้อมูลที่เก็บเกี่ยวกับอาการสมองเสื่อมทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ไปดูว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่บอกว่ามันไปด้วยกันกับอาการสมองเสื่อมมันมีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดข้อมูลมันเยอะพอเนี่ยก็พอที่จะสรุปอะไรได้เขาก็สรุปมาอย่างเมื่อ4ปีที่แล้วเขาสรุปว่ามันน่าจะมีปัจจัยเสี่ยง12อย่างซึ่งชัดเจนว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมเนี่ยแล้วก็น่าจะแบบเราสามารถปรับปรุงได้นะก็มี12อย่างเมื่อ4ปีที่แล้วแต่ปีนี้มันมีเพิ่มเข้าไปอีก2อย่างเป็น14อย่างนะครับปัจจัยเหล่านี้มีอะไรบ้างนะคุ้นเคยกันไหมครับอาจารย์คุ้นเคยติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการ Science Tech ตอนพบปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่ทำให้สมองเสื่อมที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม